จดหมายฉบับต่อไปครับเกิดจากคุณพ่อเจ้าอารมณ์เขียนเล่าว่าคุณพ่ออายุ52ปีคนที่เขียนบอกนี่เป็นลูกนะฮะบอกว่าคุณพ่ออายุ52เป็นคนที่ยึดติดว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอแล้วคุณพ่อมักจะเครียดปวดหัวบ่อยแล้วคุณพ่อมักจะพูดว่าก็เขาเป็นคนอย่างเนี้ยขอให้ลูกๆและแม่หรือเมียเนี่ยนะฮะยอมหน่อยเถอะเพราะพ่อเนี่ยเครียดจากที่ทำงานมามากแล้วนี่มักจะพูดกับเมียเสมอนะฮะส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านอายุ50พักหลังๆคุณพ่อเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรมักจะด่าว่าแม่ต่างๆด่าว่ายังไม่ไปฟังปลาข้าวของเวลาที่ลูกๆไม่อยู่บ้านอีกพอคุณแม่เล่าให้ฟังลูกตกใจมากว่าพ่อเป็นถึงขนาดนี้เคยพูดกับพ่อแล้วว่าทำไมคุณพ่อทำแบบนี้ล่ะคะคุณแม่เสียใจนะรู้ไหมแต่รู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดนะฮะกลับโทษว่าคุณแม่แหละผิดทำให้พ่อเป็นอย่างนี้คุณแม่ยังบอกว่าคุณพ่อมีความต้องการทางเพศอยู่เสมอแต่คุณแม่เริ่มที่จะหมดความต้องการแล้วยังเคยบอกคุณพ่อเลยว่าเนี่ยพ่อไปหาความสุขทางด้านเนี่ยกับคนอื่นเถอะแม่ไม่บอกแต่คุณพ่อกลับบอกว่าไม่มีตังค์ถ้าไปหาคนอื่นมันต้องเสียตังค์ดิฉันหรือลูกเนี่ยสงสารคุณแม่มากแต่ขนาดนั้นก็ไม่กล้าคุยกับคุณพ่อตรงๆโดยเฉพาะเรื่องความต้องการทางเพศของท่านกรุณาชี้แนะด้วยค่ะว่าหนูควรจะทำอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้จริงๆแล้วเรื่องเพศสำหรับคนบางคนนะคะแต่ก็เป็นจำนวนมากอะค่ะที่ความไม่สมดุลเนี่ยจะทำให้พื้นอารมณ์ของคนเหล่านั้นเนี่ยไม่คลายนะคะอันนี้อาจจะเป็นแก่นเป็นแกนอันนึงที่ต้องเจาะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันลูกสาวที่แสนดีคนนี้เนี่ยอาจจะพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็อาจจะให้มุมมองสำหรับคุณแม่ในการพูดคุยกับพ่อตัวเองนะคะคุณพ่ออาจจะกำลังเผชิญปัญหาอย่างอยู่ทั้งจากที่ทำงานทั้งจากบุคลิกภาพเดิมที่เป็นคนที่มีอัตตาเยอะๆรวมถึงอีกเรื่องนึงก็คือซึ่งมันอาจจะแย้งกับเรื่องของความต้องการทางเพศนั่นคือเรื่องวัยที่50เศษๆแล้วความเปลี่ยนแปลงวัยเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะอาจจะคุ้นเคยกันในนามของวัยทองของผู้ชายนะคะแล้วก็ด้วยวัยทองตรงนี้เนี่ยหลายๆคนที่เซ็กส์กำลังจะเสื่อมกับรู้สึกว่าฉันจะต้องพยายามแสดงพิหารให้มากขึ้นฉันยังมีนะฉันพิสูจน์ตัวเองนะตัวนี้ก็คงต้องแล้วแต่รายไปแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าเอ๊ะคุณพ่ออาจจะมีที่มาของความผิดปกติบางอย่างได้ไหมเช่นวัยทองเช่นกำลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าในวัยกลางคนค่อนข้างไปทางวัยสูงอายุนะคะถ้าเกิดอายุมากกว่านี้หน่อยเรายังนึกถึงเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยซ้ำไปแต่52ก็ยังไม่ค่อยน่านึกถึงสักเท่าไหร่นะคะคงต้องดูส่วนประกอบถ้ามองเห็นสาเหตุบางอย่างจริงๆ3อย่างที่ว่าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของคุณหมอทั้งสิ้นนะคะเพราะหยูกยาอาจจะมีส่วนในการลดความตึงเครียดในสถานการณ์ครอบครัวหรือว่าลดความหุนหันแล่นได้และการแก้ไขปัญหาที่ว่านั้นนะคะคงเห็นว่าบ่อยครั้งเนี่ยเวลาที่เราเผชิญปัญหาเรามักจะนั่งรอแล้วก็ตอบโต้กับปัญหาที่โถมเข้ามาหาเราเช่นคุณแม่รู้ว่าวันนี้คุณพ่อจะอารวาสก็เป็นตัวนั่งตัวสั่นใจสั่นว่าวันนี้พี่จะอารวาสแบบไหนแล้วจะหลบท่าไหนเราจะเถียงยังไงเราจะสู้ยังไงทั้งที่ความเป็นจริงทันทีที่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยเหนื่อยจากงานมาต้องพร้อมจะอารวาสถ้าหากว่าไม่มีรออยู่ถ้าคุณแม่ใจดีคุณแม่น่ารักแล้วก็จะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างอาจจะรินน้ำรอไว้เลยมาถึงปุ๊บก็พูดคุยดีๆและถ้าหากจะต้องปฏิเสธก็ต้องมองหาวิธีการหาทักษะที่ดีในการปฏิเสธเพราะวิธีการปฏิเสธที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นชนวนของความรุนแรงขึ้นทั้งนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ใช่ไหมคะวิธีที่จะปฏิเสธถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาของการที่จะมีความสัมพันธ์กันเหล่านี้ถ้าหากเราคิดว่ามันเป็นไ ปไม่ได้อาจจะบอกแทนจะบอกว่าไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันตีต่างว่านะคะจริงเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็อาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ก็เป็นอย่างนั้นแทนได้ไหมอย่างนี้แทนได้ไหมมีทางเลือกช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้แทนแต่ไม่ได้ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นแบบแล้วประโยคสนทนาอื่นๆมักจะตามมาแล้วไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะpa pa 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 p